มะปี๊ดค่ะน้ำมะปี๊ดผสมกันค่ะอ๋อมะปี๊ดใช้มะปี๊ดกันค่ะนี่ในราคา30ก็อิ่มได้นะคะก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวเนาะรสชาติอร่อยเข้มข้นนะคะวันนี้พาคุณมาที่บริเวณหน้าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนนะคะบริเวณนี้เรียกกันว่าหลังวัดยังมีอาหารอร่อยๆให้คุณได้เลือกริมรสชาติอย่างมากมายค่ะวันนี้แป๊บพาคุณมาที่นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวซึ่งหลายๆคนผ่านไปผ่านมาเมื่อก่อนอาจจะเคยได้กินนะคะแต่ตอนนี้ป้าเขาย้ายมาอยู่บริเวณตรงข้ามกันเลยทีเดียวค่ะก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวมีความอร่อยตรงรสชาติของมะนาวจริงนะคะที่เข้มข้นแล้วก็ที่สำคัญความจี๊ดจ๊าดที่หลายๆคนชื่นชอบและน้ำซุปที่หอมกลมกล่อมด้วยนี่ค่ะกำลังแหมเตรียมนะคะวัตถุดิบในการขายในวันนี้พอดีสวัสดีคุณป้านะคะวันนี้เรามาแนะนำอาหารอร่อยๆเนาะให้คุณป้าได้พาเรามาชิมก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวเมื่อก่อนนี้ใครมาหลังวัดก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวมันเป็นก๋วยเตี๋ยวในสูตรของโบราณค่ะเป็นสูตรจากที่ไหนคะคุณป้าเป็นสูตรจากทางเหนือค่ะทางสุโขทัยอ๋อมาจากทางสุโขทัยนะคะความเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวเนี่ยค่ะป้าขายมากี่ปีแล้วคะ20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วเนาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะใส่ถั่วเป็นแบบต้มยำใส่ถั่วเป็นแนวแบบพริกป่นแบบสูตรโบราณจริงๆนะคะแล้วก็มีรูปแบบอะไรบ้างคะที่จะให้คนได้ทานกันเป็นใส่อะไรบ้างในก๋วยเตี๋ยวของเราแล้วก็มีหมูค่ะหมูแดงหมูสับลูกชิ้นและมีปลากรอบค่ะเป็นปลาเส้นเป็นปลาเส้นทอดกรอบอะไรแบบนี้ด้วยนะคะและน้ำซุปล่ะคะคุณป้าเปิดน้ำซุปให้เราดูหน่อยได้ไหมต้มกระดูกหมูเป็นต้มกระดูกหมูโอ้น่าทานโอ้ใส่เป็นเล้งแบบนี้เลยน้ำซุปหอมมากเลยอ่ะกลิ่นแบบว่าเหมือนไม่ต้องปรุงเลยเนาะรสชาติความหอมหวานของน้ำซุปด้วยนะคะป้าขายตรงนี้ย้ายมาตรงนี้กี่ปีแล้วอะคะ6แล้วค่ะ6ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังจำหน่ายในราคาเท่าไหร่อยู่ตอนนี้30บาทค่ะพิเศษพิเศษ40ค่ะอ๋อในราคานี้เลยนะคะหนูเห็นมีเส้นหลายสีตั้งเลยค่ะคุณป้ามีเส้นอะไรบ้างคะนะป้าหยิบมาให้ตากล้องเราดูนิดนึงอันนี้คะน้าค่ะอันนี้มะเขือเทศโอ้นี่ฟักทองค่ะนี่เส้นจากโคราชค่ะเส้นผักเรามาปรุงได้แบบเหมือนต้มยำหรืออะไรแบบต้มยำค่ะอ๋อสำหรับใครที่ชอบความที่แตกต่างของอาหารมีคะน้าฟักทองแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีเส้นอะไรให้คุณผู้ชมได้ทานกันอีกคะคุณป้าก็มีวุ้นเส้นมีวุ้นเส้นนะคะค่ะวุ้นเส้นและนี่เส้นจันค่ะเส้นมังกรคู่เหนียวค่ะของจันค่ะเนาะค่ะแล้วมีขาวมีขาวขาวมีหลากหลายค่ะมีเหลืองมีหยกคนที่นิยมทานมากๆเลยเส้นอะไรที่แบบท็อปคิดของคุณป้าเลยวุ้นเส้นค่ะเส้นวุ้นเส้นต้มยำค่ะวุ้นเส้นต้มยำนะคะลองใส่ๆอ่ะคุณป้าลองทำวุ้นเส้นต้มยำให้หนูชามหนึ่งสิคะรสชาติจะเป็นอย่างไรผักที่คุณป้าเลือกคือกวางตุ้งกวางตุ้งกับถั่วงอกหนูไม่ทานอะไรก็หนูทานผักกวางตุ้งอย่างเดียวได้นะคะกวางตุ้งนะคะแล้วก็วุ้นเส้นเบาๆเนาะในช่วงตอนเช้าๆหรือว่าป้าเปิด10โมงเนาะเริ่มทานได้เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะใครชอบเผ็ดไม่เผ็ดอะไรก็บอกได้แต่รสชาตินี่มันก็ต้องจี๊ดจ๊าดนะคะสมสูตรคุณป้าก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวนี่มะนาวคุณป้าต้องคั้นเองคั้นเองค่ะแล้วพริกป่นล่ะคะพริกป่นก็คั่วเองค่ะใช่หนูเห็นพริกป่นที่อื่นเนี่ยมันจะค่อนข้างเนื้อแบบหยาบๆเนาะแต่ของป้านี่มันต่อยละเอียดมากเลยมีน้ำมะนาวแล้วน้ำอีกอย่างที่ป้าใส่คือน้ำอะไรอะคะน้ำมะปี๊ดค่ะน้ำมะปี๊ดผสมกันค่ะอ๋อมะปี๊ดใช้มะปี๊ดกันทานถั่วไหมคะค่ะทานได้ค่ะทานได้ค่ะได้เลยได้ค่ะคุณป้าเอาสูตรที่คุณป้าขายที่ติดใจลูกค้ามาจนถึงวันนี้เลย20ปีแล้วเนาะแต่คนจะชอบเผ็ดไหมค่ะใช่กระเทียมก็ได้เจียวเองทุกอย่างเป็นวัตถุดิบที่ทำเองนะคะก็ถือว่าเป็นสูตรที่ทุกคนที่เคยทานเนี่ยก็ยังคิดถึงอยู่บางคนผ่านมาแล้วอาจจะไม่เจอเนาะตอนนี้คุณป้าย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เราแป๊กลองทานวุ้นเส้นต้มยำค่ะคุณผู้ชมลองดูรสชาติความอร่อยนี่อย่าแป๊กทานอย่างนี้ชามเท่าไหร่อะคะ30ค่ะอ๋อ30บาทเท่านั้นเองนี่ลองดูค่ะและที่สำคัญคุณป้าบอกว่ามันต้องมีปลาแท่งใช่ไหมคะมีปลาทอดปลาทอดราดลงไปเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณป้าให้คุณผู้ชมดูนิดนึงน่าทานมากเลยนี่ในราคา30ก็อิ่มได้นะคะนี่ถ้าหลายๆคนชื่นชอบและถ้าเกิดว่าเป็นสูตรแห้งแห้งก็ได้ค่ะเอาแห้งนะคะนี่คุณป้าทำใส่ชามให้หนูเอาไว้วางก่อนวางตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนี่ค่ะถ้าเป็นสูตรแห้งอีกสูตรนึงเอาเป็นลูกชิ้นค่ะนี่ค่ะสีเหลือง
องเลยค่ะสูตรแห้งเนาะอันนี้ไม่ใส่พริกค่ะสำหรับใครที่มีเด็กๆนะคะทานได้หมี่ที่สำคัญนี่เราต้องลวกในประมาณไหนถึงจะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีมะนาวอย่างที่คุณป้าบอกเมื่อก่อนจะขายก่อนโค้งตรงวัดโรมันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะต่างๆเพิ่มขึ้นก็เลยป้าก็เลยย้ายมาตรงนี้นะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ที่จอดรถก็ไปจอดในอัศนวิหารได้เนาะแล้วก็มาเดินมาทานกันต้องลวกหมี่ยังไงป้าขาจริงๆแล้วเนี่ยล้างน้ำก่อนมันต้องล้างก่อนเนาะให้หมี่มันรู้สึกว่ามีความนุ่มเหนียวนะคะล้างแป้งออกค่ะล้างแป้งออกด้วยเนาะอันนี้ก็ไม่เอาถั่วงอกใช่ค่ะลองทานแล้วก็ไม่เผ็ดใช่ค่ะนี่ของตาก้องของเราลองดูลวกแค่อย่างเดียวเหรอคะค่ะได้ค่ะรวมๆกันก็ได้ค่ะคุณป้าไม่ใส่พริกเท่านั้นเองเอาทุกอย่างแต่ไม่ใส่พริกบางคนเนี่ยมาทานที่นี่ติดใจสูตรน้ำหมูแดงคุณป้าค่ะใช่ไหมคะที่ต้องสั่งสูตรพิเศษน้ำหมูแดงของคุณป้าเป็นยังไงน้ำหมูแดงเขาต้องหมักหมูก่อนค่ะใช้ผงหมูแดงใช้น้ำตาลใช้เกลือหมักไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยมาต้มค่ะคุณป้าใช้ในการสูตรต้มอาหารเนาะแต่ละสูตรไม่เหมือนกันแต่ที่นี่เนี่ยเวลาเราทานแล้วมันนุ่มมากเลยอ่ะเนาะรสชาติมันนุ่มแล้วก็อร่อยด้วยนะคะน้ำหมูแดงในการปรุงรสชาติแบบสำเร็จแบบนี้นะคะหมี่เหลืองก็อร่อยคุณผู้ชมตอนนี้ป้ากำลังไลฟ์อยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดโรมันคาทอลิกนะคะซึ่งหลายๆคนรู้จักกันดีว่าหลังวัดค่ะวันนี้พามาทานก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวเนาะรสชาติอร่อยเข้มข้นนะคะแต่ละชามคุณป้าก็พิถีพิถันเหมือนกันที่จะลวกเส้นนะคะแล้วก็ทำเมนูต่างๆให้เราได้ทานด้วยนี่คุณป้ากุหลาบนะคะขายทุกวันแต่ช่วงเข้าพรรษาคุณป้าจะอยู่ไว้ช่วงวันพระใช่ไหมหยุดวันพระค่ะเฉพาะวันพระนะคะนี่เราก็มาทานกันได้นี่ลวกผักก่อนทำไมคุณป้าถึงเลือกกวางตุ้งมาทานกับผักก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวมันเข้ากันดีค่ะเข้ากันดีกับค่ะรสชาติดีค่ะรสชาติดีหอมอร่อยเนาะเราลวกสุกในผักที่ปริมาณผักที่ร้อนด้วยนะคะนี่แบบนี่เราต้องรอใช้เวลานิดนึงในการลวกนะคะป้าหมี่ด้วยเราพาคุณมาที่นี่นะคะกับร้านป้ากุหลาบนะคะก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวด้วยกว่าป้าจะลวกได้นี่นะคะโอ้โหใช้เวลามากทีเดียวเสร็จแล้ว นี่ค่ะก็มีนุ่มๆนะคะนี่แล้วก็ใส่โอ้ร้อนมากเลยทีเดียวนี่ใหม่ๆเลยค่ะแล้วสูตรที่เนี่ยหนูชอบอย่างนึงคือมันไม่มันมากจนเกินไปป้าไม่ค่อยแบบใส่จนมันจนเราไม่ไหวอ่ะเนี่ยค่ะโปรยเบาๆเห็นไหมคะเพราะว่าการลวกหมี่ที่ดีมันก็จะมีความอร่อยนุ่มในตัวนี่คือหมูแดงสุดนุ่มๆของเราที่เราชอบนะคะลูกชิ้นจัดไปค่ะหมูสับอีกค่ะซ้ำไปอีกนี่ค่ะน้ำหมูแดงสูตรต้นตำรับนะคะนี่น้ำมะนาวนิดหน่อยอันนี้คือไม่ใส่พริกนะคะสูตรเด็กๆค่ะคือป้าปรุงให้สำเร็จเลยอ่ะไม่ใส่น้ำปลาใช่ค่ะเค็มอยู่แล้วเสร็จแล้วของป้าให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะอยู่ตรงนี้คุณป้าฝากร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวหน่อยคุณป้ากุหลาบค่ะเชิญนะคะเชิญมาทานก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวได้นะคะขายไม่แพงค่ะราคาพิเศษนะคะเริ่มต้นที่30 บาทค่ะฝากไว้ด้วยกับก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาวแสนอร่อยค่ะขอบคุณคุณป้ามากนะคะอร่อยมากค่ะ